สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วเนาะก็20กว่าคิวแล้วครับผมแล้วก็ตื่นเต้นเรารู้สึกแบบหลังๆมามันจะมีฉากหรือว่าอารมณ์ที่แบบมากขึ้นแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถ่ายด้วยแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่พูดไม่อยากพูดอ่ะคือก็เดี๋ยวผมพูดเองก็ได้มาพรุ่งนี้คิวที่21แล้วนะครับก็จะมีถ่ายฉากเลิฟซีนใช่ๆเลิฟซีนแบบเต็มตัวครั้งแรกเลยครับแบบว่าก่อนหน้านี้เราก็มีแบบมีบ้างประปรายมาแล้วแต่ว่าจะไม่ได้เต็มตัวเท่าซีนของพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเลิฟซีนแบบว่า full option ครับผมเราก็อยากนำเสนอให้ทุกคนแบบเรื่องภาพเราว่าสวยแน่ๆใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฉาก NC หรือว่าเป็นฉากอื่นเราก็อยากทำให้มันออกมาดีครับว่า full option นี่มันมากขนาดไหนโอ้ย quality ภาพรายละเอียดของภาพหรือว่าบทหรือมุมมองใหม่หรือทางภาพหรือคำพูดหรือตัวแสดงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอริยบทในการท่าทางอะไรเงี้ยฮะใช่แล้วก็ได้มีเสนอไอเดียกันคุยกันตื่นเต้นนะคะแบบมาได้จับเต็มแล้วเนาะตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เล่นไม่ว่าจะทั้งฉากเลิฟซีหรือว่าจะแบบว่าถ่ายปกติก็ตื่นเต้นมากๆอยู่แล้วครับแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับฉากที่20ก็ติดเทรนด์ทวิตไปแล้วพอ21ใช้เลิฟซีนี่ไม่เห็นแบบร้อนฉากนั้นคือก็รอดูครับรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกเราอยากแบบให้ทุกคนดูไม่ว่าจะฉากเอ็นซีหรือฉากไหนครับผมต้องใครทำมากๆเซนเซอร์จะยอมให้ผ่านโอ้ต้องลองถามพุ่มกลับนะครับผมซึ่งเราเตรียมใจไว้ขนาดไหนกับการถ่ายจากเวฟซีนเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าหน้างานมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราก็มีการซ้อมอยู่บ้างเหมือนกันครับมีซ้อมไปแล้วหลายครั้งเหมือนกันก็เพราะว่าเราก็เต็มที่มากๆไม่อยากให้ไปเสียเวลาหน้ากองครับไม่อยากว่าไม่อยากให้พี่ๆเขาแบบไม่อยากให้คนอื่นเหนื่อยว่าเราจะได้เอาประหยัดเวลาเพราะว่าทุกวันโปรเซสมันก็เป็นค่าใช้จ่ายกันเราก็อยากทำให้มันออกมาดีก็เลยต้องซ้อมกันหลายรอบใช่หลายรอบแล้วพี่ค่ะแต่ว่าเรียกว่าซีรีส์เปิดแล้วได้ออกเลยสำหรับแฟนก็คือแบบจัดเต็มขนาดนี้แล้วเรารู้สึกยังไงว่าดีใจมากเลยครับผมดีใจมากแล้วรู้สึกว่าไม่คิดเอาจริงใช้คำว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันเพราะว่าตอนถ่ายทำอยู่เราไม่คิดเลยว่าจะมีคนแบบติดตามหรือว่าชอบตัวน้องเองหรือตัวซีนิวเองอะไรเงี้ยใช่เรารู้สึกแบบดีใจมากจริงๆที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตเพราะว่าในการถ่ายซีรีส์หรือว่าแรงบันดาลใจในการทำงานก็คือแฟนคลับของพวกเราอยู่แล้วนี่หรอคะเราเป็นแบบน้องใหม่ด้วยเป็นแบบด้วยแบบแฟนที่แบบตอนเราตกแล้วอ่ะยังไม่ดูเลยเลยใช่แล้วก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับมามีเจเจย่าหมวยแล้วก็ทุกคนด้วยก็ฝากผมด้วยนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ไม่คิดว่าจะสามารถตกคนได้เยอะขนาดนี้ครับจริงก็ถ้ายังไม่โดนผมตกก็มาโดนตกกันได้นะครับ อ่อนอ่อนอยู่ครับ